ไปปิดท้ายกันที่สวนสัตว์ในอังกฤษกับคุณผู้ชมกับอีกหนึ่งบรรยากาศการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะแต่เขาไปเฉลิมฉลองในสวนสัตว์แห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีการจัดงานให้กับบรรดาลูกสัตว์ที่เป็นลูกเสือโคร่งและก็เมียแคทด้วยเพื่อที่จะฝึกการหาอาหารให้กับสัตว์เหล่านี้ค่ะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์กรุงลอนดอนนำของขวัญวันคริสต์มาสมาแจกให้กับลูกเสือโคร่งสุมาตรา2ตัวที่มีชื่อว่าอะคิลิสและก็คาริสรวมไปถึงเมียแคทด้วยเพื่อที่จะเป็นการฝึกให้ลูกเสือโคร่งได้ฝึกทักษะเพื่อการแกะของขวัญส่วนทางด้านผู้ดูแลสวนสัตว์อาวุโสนายกลินเฮนเนสซี่ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้นำกล่องของขวัญไปวางให้กับลูกเสือโคร่งเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองคริสต์มาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ได้ทำการห่อของขวัญบางกล่องค่ะเขาก็จะใส่ชิ้นเนื้อเอาไว้ข้างในเพื่อที่จะกระตุ้นให้พวกมันรู้จักใช้ความสามารถทางธรรมชาติแล้วก็จะเป็นผลดีต่อสัตว์ด้วยนะคะส่วนเจ้าเมียแคทค่ะก็ทำการขุดคุ้ยใต้ต้นคริสต์มาสขนาดจิ๋วที่เจ้าหน้าที่เขาก็นำของมาวางไว้ข้างในก็ใส่ของกินเอาไว้ในลูกสนนะคะโดยนางเวโรนิก้าเฮลเป็นผู้ดูแลสวนสัตว์ก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่ใส่ของกินเอาไว้มากมายเลยทั้งมันหวานข้าวโพดหวานรวมไปถึงลูกสวีทด้วยที่มีหัวสีเหลืองอ่อนๆปนสีม่วงยัดเข้าไว้ในลูกสนแล้วก็แขวนเอาไว้บนต้นคริสต์มาสค่ะเพื่อที่จะให้เมียแคทนั้นออกแรงหาอาหารตามธรรมชาติของสัตว์ค่ะ